ทำเสร็จแล้วไปดีกว่าเพราะไปดีกว่าไม่ไหวแล้วโอเล่ไม่ฟังเราแล้วฮะไปดีกว่ามันจะเป็นสีเขียวนะฮะตรงอวัยวะข้างล่างนะฮะตรงวางขาวางขานะฮะมันจะขึ้นสีเขียวเป็นสีเขียวเลยนะฮะจากเนื้อสีดำเนี่ยจากช้างตัวสีดำๆเนี่ยเป็นเขียวเลยฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ฮะมาตอนนี้ถ้าโดนนี่สลบเลยนะสลบเลยนะฮะสวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจนะฮะจะมาทำหลักของแก้วตานะครับย้ายที่นะฮะเพราะว่าตรงนั้นติดกับโอเล่ครับแล้วเวลาควานเข้ามันจะทำร้ายครับมันจะกระโดดใส่แล้วมันติดนิสัยนะฮะวันนี้เราจะย้ายหลักของแก้วตานะโดยการมาเอาทรายก่อนนะครับนี่เรามาเอาทรายครับนี่ฮะขั้นตอนแรกก็มาเอาทรายก่อนนะครับเอาทรายก่อน2ถุงนี่ก็3ถุงหรือเปล่าน่าจะพอนะฮะพอละเอาขึ้นรถเลยหนักเนี่ยหนักนี่ควันของเจ้าตาลฮะถุงที่สองนะฮะก็เป็นคำว่าเสร็จภารกิจแล้วทรายต่อไปก็ไปเอาหินนะครับไปเอาหินไปขึ้นรถไปเลยตัดเครื่องก่อนตัดเครื่องก่อนไปเลยครับก่อนอื่นนะฮะที่จะเอาเหล็กลงนะฮะต้องเชื่อมติดกันก่อนนะฮะเพื่อความแข็งแรงนะฮะนี่ต้องเชื่อมก่อนเชื่อมให้มันติดกันก่อนเพราะว่าเราไปดัดเหล็กมานะฮะดัดเป็นทรงแล้วก็ต้องเชื่อมก่อนยังไม่ได้เชื่อมนะฮะเพราะว่าเวลาช้ามันโยกนะฮะมันเดินไปเดินมามันจะทำให้มันเอียงได้แล้วก็ทำให้เหล็กหักเร็วครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเชื่อมฮะเชื่อมเหล็กเสร็จแล้วก็จะเอาไปลงหลุมอีกทีนึงแล้วก็เทปูนเลยนะฮะเทปูนเลยโอเคได้แล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงที่นะฮะเอาหินอยู่คนละที่นะฮะหินนี่เราต้องซื้อมานะฮะแต่ว่าทรายเราไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าทรายเป็นทรายของชุมชนนะฮะของหมู่บ้านนะฮะริมแม่น้ำเอาฟรีเลยฮะหินนี่ต้องซื้อครับเดี๋ยวก็ได้หินแล้วเราก็จะเอาไปผสมปูนนะฮะพอยัง
กะปริมาณเอาไปทีเดียวเลยอย่าไม่ต้องมาเอาสองรอบตอนนี้เราก็ได้หินแล้วนะครับพอแล้วเราจะไปผสมปูนต่อตรงนี้คือที่ที่จะมาทำให้เขาอยู่นะฮะของแก้วตานะฮะที่นอนใหม่นี่เป็นหลักช้างนะฮะเราจะต้องขุดลงไปแล้วก็เทผสมปูนเสร็จก็เทลงตรงนี้ฮะเทลงไปเลยใช้เหล็กเส้นบ้องอ้อยนะฮะทำเป็นหลักประมาณนี้นะฮะทำประมาณนี้ไม่ต้องทำใหญ่เท่าไหร่ครับของแก้วตาเป็นช้างตัวเมียฮะเราทำตามน้ำหนักตัวช้างนะฮะถ้าน้ำหนักเยอะแล้วก็จะทำหลักใหญ่แล้วก็เหล็กก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะย้ายออกมาจากโอเล่นะครับดูโอเล่ก่อนครับโอเล่ช่วงนี้อารมณ์รุนแรงมากครับหงุดหงิดคือควานที่เลี้ยงแก้วตานะฮะมาโยนหญ้าโยนอะไรลำบากครับเขาจะกระโดดพุ่งใส่ครับถ้าหลักของโอเล่ก็จะใหญ่ครับใหญ่หน่อยหลักที่ใหญ่มากเหล็กก็ใหญ่ครับนี่ฮะอันตรายครับโอเล่ช่วงนี้อันตราย นี่ฮะเริ่มไม่ฟังควานแล้วฮะ นี่คือที่นอนของแก้วตาที่เก่านะฮะที่เก่าตรงนี้นี่เป็นโซ่เจ้าตาแล้วก็จะย้ายไปฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งเดินผ่านยากครับไปทางนี้สงสัยจะยากฮะออกแบบดักรอฝั่งนู้นเลยเขาใกล้ไม่ได้เลยนะเขาเดินวนใส่เลยครับเดินวนหาเลยฮะช่วงนี้อันตรายครับเฮ้ยโยนใส่เราหรือเปล่าถ้าอาการเริ่มหนักครับก็สังเกตดูง่ายๆนะฮะสังเกตดูง่ายๆถ้าเขาเริ่มหงุดหงิดมากไม่ฟังควานก็สังเกตดูที่ตรงลึงของเขาฮะมันจะโยนเราเนี่ยลึงตรงนั้นฮะที่น้ำมันไหลลงข้างล่างฮะมันจะขึ้นเป็นสีเขียวครับจากปกติเป็นทำใส่แล้วฮะทำใส่แล้วน้ำมันไหลปกติใหม่ๆก็จะเป็นน้ำมันเปียกธรรมดาครับพอนานๆเข้าทำใส่แล้วไปดีกว่าพอไปดีกว่าไม่ไหวครับโอเล่ไม่ฟังเราแล้วฮะไปดีกว่ามันจะเป็นสีเขียวนะฮะตรงอวัยวะข้างล่างนะฮะตรงวางขานะฮะมันจะขึ้นสีเขียวเป็นสีเขียวเลยนะฮะจากเนื้อสีดำเนี่ย
จากช้างตัวสีดำๆเนี่ยเป็นเขียวเลยฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ฮะมาตอนนี้ถ้าโดนนี่สลบเลยนะสลบเลยนะฮะไปดีกว่าโอเล่ไม่พอใจแล้วฮะเข้าใกล้ไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมเข้าใกล้ไม่ได้แล้วนี่ขนาดมาเราวนมาทางนี้มันยังวนตามนะฮะอันตรายมากครับตอมอีกครับมันไม่พอใจอ่ะอ้อมทางนี้เลยเดี๋ยวเราอ้อมเลย